มาเริ่มกันเลยทีนี้ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวพี่เกริ่นให้ก่อนคือวันเนี้ยเราจะมานั่งคุยกันเหมือนแบบพี่น้องคุยกันแหละไม่ได้มาสาระอะไรมากไม่ได้แบบเฮ้ยอธิบายอะไรหลักการเยอะแยะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะเป็นตัวแทนของคนทางบ้านแล้วกันเพราะว่าเราพี่เนี่ยไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้แล้วก็ยังไม่ได้ขายด้วยนะครับก็คือเป็นคนที่อยากขายอ่ะแต่มาสัมภาษณ์คนที่ขายได้แล้วนะครับโดยคนแรกเนี่ยแม็กชิลเนี่ยนะครับก็จะเป็นสายแบบอาร์ติสเลยแบบว่างานสวยๆเข้าไปในฟาวเดชั่นงานแบบระดับโลกอ่ะนะฮะประมาณนั้นนะครับถ้าใครติดตามเนี่ยน่าจะเคยเห็นงานอยู่ก็งานลิสติกเลยส่วนของเพชรน้องเพชรก็เป็นปี3เองนะครับแต่ว่าเขาขายงานได้แบบเรื่อยๆนะครับคืองานอาจจะไม่ได้แพงมากแต่เอางานที่แบบเอ้ยตัวเองทำเป็นงานอดิเรกเนี่ยแล้วก็ลงขายบ่อยๆลงขายแบบให้ฝรั่งรู้จักไปเรื่อยๆก็อันเนี้ยก็จะเหมาะกับคนที่แบบเหมือนเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นทำทีดีหรือเริ่มต้นทำภาพก็ดูเพชรเป็นตัวอย่างได้หรือใครที่อยากจะงานศิลปะแบบประมูลอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวฟังของแม็กชิลนะครับประมาณนั้นโอเคทีนี้เดี๋ยวเปิดงานของแต่ละคนดูก่อนดีกว่าว่าประมาณไหนนะครับจะได้เห็นภาพก็เดี๋ยวพี่เข้าของแม็กก่อนเลยแล้วกันเนาะโอเคอ่ะของแม็กเนี่ยงานจะเป็นงานค่อนข้างเรียลลิสติกแล้วก็เน้นแบบอะนาโตมีอะไรจ๋าๆเลยเดี๋ยวลองไล่ดูไทม์ไลน์งานที่ขายได้เนี่ยก็จะเป็นงานแรกได้เท่าไหร่1.2มั้งครับ1.22โอ้ถือว่าเปิดตัวได้อลังการมาก 1.22 เป็นงานชิ้นแรกด้วยครับที่ลงชิ้นแรกเลยใช่ไหมอันนี้กะลงกี่ชิ้นเห็นว่าประมาณ3 4ชิ้นคือในฟาวเดชั่นน่ะผมลงแค่3ชิ้นเท่านั้นคือเป็นเซตงาน3ชิ้นเนี้ยมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นซีรีส์เดียวกันอ๋อคือฟาวเราก็แฮนไว้ลงแค่3ชิ้นเท่านั้นในฟาวเดชั่นครับผมคือฟาวเดชั่นเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนส่วนใหญ่จะเป็นงานประมูลใช่ไหมต้องประมูลปะใช่ครับเป็นการเราเซตราคาประมูลครั้งแรกเอาไว้แล้วหลังจากนั้นก็จะมีคนมาให้ราคาประมูลเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนเขาเปิดโอกาสให้มีคนมาบิดแข่งกันมีแล้วมันสามารถตั้งราคาฟิกไว้เลยไหมคือราคานี่เราตั้งไว้ก่อนได้อ๋อตั้งไว้ก่อนได้แล้วก็ใครที่มาซื้อก็มาแข่งกันประมูลในเวลานั้นอีกทีนึงเวลามันฟิกไว้มากว่ากี่ชั่วโมงคือจากคนสุดท้ายราคาเป็นเนี่ยพอมีคนมาบิดงานของเราคนแรกคือแบบงานเราจะถูกถอยหลังทันที24ชั่วโมงครับนับในหลังแล้วถ้าคนใหม่คนใหม่มาปุ๊บก็เวลาเดิม24ชั่วโมงนั้นอ๋อ24ชั่วโมงนั้นอยู่ดีคือทุกอย่างจะจบใน24ชั่วโมงหลังจากคนแรกเริ่มกดบิดโหน่าสนใจแต่มันมีรายละเอียดนิดนึงตรงที่ว่าพอใกล้จะ24ครบแล้วเนี่ยมีคนสุดท้ายที่มาบิดปุ๊บเนี่ยเขาจะต่อให้อีก15นาทีไปเรื่อยๆถ้ายังมีคนมาบิดครับยังแข่งกันได้อยู่อืมแต่ตัวฟาวเดชั่นเนี่ยได้ยินมาว่ามันเข้ายากเหมือนกันใช่เข้ายากครับเพราะว่าเราต้องใช้อินไวท์จากคนที่ขายงานได้แล้วในเว็บฟาวเดชั่นมากดเชิญโอ้โหเลยแล้วของแม็กได้จากพี่คนไหนมาคือของแม็กอะโชคดีได้จากฝรั่งครับเขาเป็นคนฝรั่งเลยรู้สึกจะเป็นอาร์เจนตินาเขา DM มาเลยแล้วก็บอกว่าอ่ะให้เลยเห็นประกันนะเพราะว่าของแม็กในอินสตาแกรมก็ฝรั่งติดตามซะเยอะด้วยใช่ไหมเขาตามมาจากอินสตาแกรมใช่ไหมระดับนึงครับพี่ก็คือแล้วก็เขาก็เหมือนถูกใจงานผมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ขายงานเหมือนกันเป็นศิลปินเหมือนกันเขาก็เลยเห็นพอดีเราผมสมัครฟาวเดชั่นเนี่ยผมก็ประกาศลงทุกโซเชียลมีเดียเลยว่าเฮ้ยขออินไวท์หน่อยจะมีอินไวท์เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยฝรั่งน่าจะตามงานแม็กมาจากงานนี้ไหมใช่ไหมงานคนแก่งานนี้เนาะซึ่งเป็นงานที่แบบโหคนแชร์กันเยอะมากถล่มทลายใช่แล้วก็พอได้อินไวท์มาปุ๊บก็เลยวางแผนว่าจะขายงานยังไงอะไรครับผมคืองานเนี่ยแบบเป็นงานแบบเหมือนอาร์ตแกลเลอรี่เลยอะของแม็กแบบว่างานแบบเน้นศิลปะจ๋าๆไปเลยนะโอเคเลยทีนี้พอได้เข้าไปเนี่ยเราตอนแรกรู้จัก NFT มาก่อนไหมคือผมตามพี่วิกครับผมเห็นพี่วิกขายก่อนพี่วิกคือที่เป็นเพจ Art of Wick อ่ะครับครับแกเป็นสายแบบ 2D สายวาดสวยๆแบบการ์ตูนเป็นคล้ายๆดิสนีย์เลยแกระดับโลกอยู่แล้วทีนี้เห็นพี่วิกแกขายแล้วผมก็เลยโช
ชวนพี่วิกมาคุยในคลับเฮาส์เรื่อง NFT ครับวันนั้นก็เลยแบบเก็บข้อมูลเยอะก็เลยทำความเข้าใจแล้วก็แต่ก็ยังงงอยู่หลายอย่างเรื่องของการแบบแปลงเงินอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีที่มีเพื่อนช่วยเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยเขาเทรดคริปโตอยู่แล้วเพราะว่ามันก็จะลิงก์กับตัวคริปโตเรื่องของบิตคอยด้วยใช่ไหมใช่คือด้วยความที่ NFT อ่ะมันคือการที่แปลงอะไรก็ได้ในโลกความเป็นจริงให้เป็นไฟล์ดิจิตอลครับคือเราจะทำอะไรก็ได้เลยจะถ่ายรูปจะสแกนงานศิลปะเราจะทำดิจิตอลอาร์ตปั้นปฏิบัติทำอะไรก็ได้ไม่มีกฎครับแต่ขอให้มันอยู่ในรูปแบบของดิจิตอลให้ได้เป็นไฟล์อินเมจเป็นไฟล์ JPEG เป็นไฟล์วิดีโอ MP3 เสียงเพลงก็ได้เลยครับผมคลิปวิดีโอทีนี้เราก็จะเอาไฟล์ดิจิตอลเนี่ยมาขายลงในโลกของบล็อกเชนก็คือโลกของบล็อกเชนเนี่ยเราซื้อขายกันด้วยเงินคริปโตแต่ NFT เนี่ยรู้สึกเท่าที่ผมรู้นะเวลานี้คือใช้เงินอีเธเรียมในการซื้อขายกันครับผมก็คืออย่างมันก็จะตามราคาของการขึ้นลงของอีเธเรียมด้วยราคาที่เราได้เป็นดอลลาร์เนาะที่เขาคำนวณมาตรงนี้อ๋อโอเคก็หมายความว่ามันก็เหมือนเป็นแบบเหมือนของสะสมที่แบบคนที่ซื้อไปก็คือเหมือนเราสะสมแล้วอาจจะแบบไปสร้างมูลค่าหรือเป็นสะสมทางใจอันนี้แล้วแต่เขาเลยใช่ไหมโอเคอ๋อโอเคครับบางเว็บไซต์ก็น่าจะมีการแบบเอาไปขายต่อเก็งกำไรกันต่อได้ซึ่งบางคนเขาแค่ชอบเขาก็ซื้อเลยฮะซึ่งถ้าเป็นอย่างของ Mac เนี่ยเป็น Foundation แต่ว่าของเพจจะเป็น OpenSea ใช่ไหมตอนนี้ใช่ครับมันก็จะแตกต่างกันตรงที่แบบเหมือน OpenSea มันน่าจะแบบขายได้หลากหลายกว่าไหม OpenSea มันจะขายเป็นน่าจะเน้นเป็น Collection มากกว่าเป็น Collectionขายเป็นอัลบั้มนี้ทีมนี้อะไรเงี้ยครับอืมครับผมเห็นพวกขายงานเป็นภาพก็มีนะแต่ว่าก็จะมีน้อยกว่าแนวแบบแนวเน้นขายไอเดียครับเน้นแบบว่าคือบางคนงานไม่สวยมากแต่เน้นไอเดียแบบมันเขาชอบครับเขาก็ซื้ออะไรโอเคนั้นของแม็กเนี่ยเราคอยเห็นภาพแล้วว่าเฮ้ยเป็นงานศิลปะแบบประมูลกันเหมือนงานศิลปะจริงๆเลยงานโหดๆเลยแล้วก็ไปประมูลกันเนาะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูของเพจกันก่อนเดี๋ยวค่อยมาพูดรวมกันอีกทีนึงส่งลิงก์ใหม่ไปในโอเคอ่ะเข้าไปดู OpenSea เลยแล้วกันเนาะเฮ้ยเข้าได้ไหมเนี่ยทำไมมันคลิกไม่ได้มันคลิกได้แต่ลิงก์บนโอเคเดี๋ยวพี่ไล่ดูในไทม์ไลน์ก่อนก็ได้นะโอเคเดี๋ยวค่อยเข้าอันนู้นเนาะโอเคอย่างงานล่าสุดเนี่ยของเพชรเนี่ยเป็นไข่อันนี้เนาะอันนี้ใช้โปรแกรมอะไรบ้างใช้ผมมาใช้ Blender ด้วยครับ Blender แล้วก็ Adobe Illustrator แล้วก็ Substance ครับแล้วก็ Render ในมาโมเสียโอ้ใช้หมดเลยเครื่องมือครบเลยนะคือของเพชรเนี่ยก็จะเน้นแบบราคาก็คือไม่ได้สูงมากแต่เน้นแบบจำนวนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับอ่าฮะก็จะมีตั้งแต่แบบหลักร้อยถึงหลักพันสุดๆได้ประมาณ 6,000 ครับโหแต่แบบเน้นแบบสะสมอะแล้วคือเห็นแบบเพชรขายแบบทุกวันอะเห็นว่าเนี่ยหลังพวกพี่ๆที่เขาทำทีดีกันอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็ตกใจนะเพชรขายทีแบบพวกนั้นอีกอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือพี่ก็งงว่าเฮ้ยพี่ก็ยังไม่ได้เริ่มเลยนะแต่เพชรขายไปแบบว่าเป็น10งานแล้วอะผมว่าแบบผมก็จะทำเซตนี้ไปเรื่อยๆอะพี่เพราะว่าผมร่างแบบว่าโปรเจกต์นี้ไว้ประมาณว่าแบบอย่างเซตเนี้ยครับเซตเป็นไข่เนี่ยผมร่างประมาณว่ามีทั้งหมด4ร่างเนี่ยจะมีตั้งแต่เป็นไข่เป็นร่างไข่พับออกมาแล้วก็จะเป็นร่างตัวอ่อนเป็นร่างเจลใบอะไรเงี้ยครับซึ่งคนที่เขาเคยซื้ออ่ะเขาก็จะซื้อเหมือนเก็บเป็นคอลเลกชันไว้ด้วยใช่ไหมส่วนใหญ่เป็นหน้าเดิมไหมครับเป็นคนซื้อกลุ่มเดิมก็มีครับพี่แต่ว่ากลุ่มใหม่ก็มีเยอะเหมือนกันครับครับผมส่วนใหญ่ไปโปรโมทงานในไหนในเฟซกลุ่มครับแล้วก็ในไอจีแล้วก็ทวิตเตอร์ครับก็คือจะมีเฟซของ NFT Thailand เนาะใช่ไหมเดี๋ยวพี่ลองเสิร์ชให้ดู NFT ชื่อกลุ่มว่า T Crypto Art อันนี้ใช่ไหมอ๋อคือกลุ่มเนี้ยที่เพิ่งเข้าไปมันก็เลยเด้งขึ้นมาตลอดเลยเวลาคนโพสต์งานใหม่ๆเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยงานค่อนข้างหลากหลายงาน 2D ก็ได้งานภาพถ่ายอะไรบางอย่างก็ได้ใช่ไหมแล้วก็จะมีคนไทยเนี่ยเข้าไปขายกันเยอะมากเลยในนี้อย่างงานนี้ก็จะเห็นว่าเอ้ยก็เป็นงานการ์ตูน 2D แต่ว่ามันมีคอลเลกชันน่ะเราก็ถ้าขายเป็นคอลเลกชันมันส่วนใหญ่ถ้าขายเป็นคอลเลกชันจะเป็นที่ OpenSea มากกว่าใช่มั้ยครับผมก็เลยส่วนใหญ่เนี่ยใน OpenSea จากที่พี่ดูงานเพจกับในกลุ่มนะ
ส่วนใหญ่จะขายเป็นคอลเลกชันเหมือนแบบเป็นการ์ดสะสมอะไรประมาณนี้อืมครับผมงานของเพชรที่ราคาแพงที่สุดตัวไหนจะเป็นตัวโทรครับตัวโทรฮะอันนี้เดี๋ยวนะมันเข้าได้ไหมอันนี้เนาะใช่ปะเดี๋ยวผมส่งลิงก์โอเคลิงก์ที่ผมส่งไปที่เข้าได้ไหมอ่ะลิงก์ล่าสุดมันคลิกเข้าไปไม่ได้อ่ะมันไม่รู้อ่ะมันเข้ามันคลิกเข้าไปไม่ได้ที่ด้านบนนั่นเป็นที่ที่เป็นสีฟ้าแทนสีเทาอ่ะโอเคไหนดูตรงนี้สิคือต้องบอกท่านคนผู้ชมก่อนว่า2คนเนี้ยค่อนข้างงานเนี่ยจริงๆค่อนข้างแตกต่างกันคือเพชรเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนสะสมไปเรื่อยๆแต่ของแม็กเนี่ยจะเป็นแบบงานโหดๆสวยๆมาเลยอันนึงแล้วก็ลงให้เขาประมูลกันนะครับก็เลยหยิบ2คนนี้มาชนกันซะหน่อยเฮ้ยดูงาน2แนวจะได้เห็นว่าเราไม่จําเป็นต้องทํางานโหดขนาดแม็กก็ได้เราทํางานค่อยๆสะสมแบบเพชรก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าใครที่อยากงานสวยๆเพื่อประมูลก็ลองตามแนวทางของแม็กดูอะไรประมาณนี้นะครับต้องบอกอีกรอบนึงจะได้เห็นภาพนะครับว่าเอ้ยมันมี2แบบ2งานที่เราสามารถเลือกได้ทีนี้อันนี้คืองานที่เหลืออยู่ใช่ไหมนี่คืองานที่เหลือครับพี่แต่ถ้าดูงานที่ขายออกไปแล้วพี่ต้องกดตรง activity ตรงด้านซ้ายอ่ะตรงนี้เนาะโอเค activity size ครับผมโอ้ขายทุกวันนี่รวมๆมากกว่าแม็กแล้วป่ะเนี่ยผมตอนนี้แต่5แล้วครับแต่5หลักห้าหลักแล้วโอ้โหเนี่ยคือจะมาแบบน้องทำแบบน้องดีกว่าทำแบบน้องดีกว่าเออโหแบบเห็นขายทุกวันเลยอย่างเงี้ย6 วันที่แล้วแต่คืองานไม่ใช่งานเดียวอ่ะผมปล่อยเป็นวันละ5งานเลยป่ะเนี่ยวันนึงโอ้โหใช่ครับมันจะหนักที่ผมหนักสุดไม่เป็นวันแรกวัน2วัน3เพราะว่าผมเอางานเก่ามาลงหมดเลยแล้วก็มันก็ระบายงานเก่าหมดเลยครับเนี่ยคือ7วันที่แล้วแต่งานแบบเกือบ10งานเลยนะที่ขายออกอ่ะชิ้นนึงเราลงได้อีดิชั่นป่ะได้หลายอีดิชั่นป่ะได้ผมเคยลองแต่ชิ้นเดียวนะพี่แต่มันจะอ่านชิ้นแล้วแต่เราเซตใช่ไหมใช่ครับเหมือนจะลิงก์กับดิจิตอลด้วยนะครับก็เป็น4ผมไม่เคยลองไปใช้ของดิจิตอลคือว่ามันสร้างเป็นหลายชิ้นได้เนี่ยผมเองไม่เคยลองโอเคอันนี้พอเห็นภาพแล้วว่าเฮ้ยงานเพชรเป็นอย่างเงี้ยแบบเป็นเหมือนแอสเซทในพวก CG ขายของขายโมเดลเล็กๆไปเรื่อยๆเก็บสะสมเหมือนโฟโต้สต็อกชัตเตอร์สต็อกทีนี้เอาของเพชรก่อนดีกว่าอยากให้เล่าว่าเฮ้ยเราเข้ามาใน OpenSea ได้ยังไงต้องสมัครอะไรก่อนบ้างหรือเรารู้จักกับคริปโตหรือกับ NFT ยังไงบ้างเริ่มต้นเลยแบบคนเริ่มต้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยตอนนี้เริ่มต้นเลยคือผมเริ่มมาสนใจเรื่องคริปโตก่อนครับเริ่มมาสนใจก็แบบจะลองมาเล่นดูผมเล่นแบบ BNB ดูเล่นอะไรดูเทรดระยะสั้นดูวิเคราะห์นะครับคือผมแบบพอมีพื้นฐานการเทรดอยู่บ้างเนี่ยคือแล้วก็มาแบบอยู่ดีผมมาเห็นพี่เข้มครับพี่เข้มแล้วก็เห็นพี่แม็กขายงานผมก็เลยแบบเอ๊ะผมคิดในใจแบบคือเราไม่มีผลงานมาก่อนจะขายได้ไหมผมก็คือท้าทายตัวเองดีไม่อยากเสียค่าลงงานด้วยพี่ผมก็แบบว่าอันนี้ก็เอาลงดูคือค่าโรงงานเดี๋ยวต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าค่าโรงงานเนี่ยอย่าง OpenSea เนี่ยเสียครั้งเดียวใช่ไหมเสียครั้งแรกประมาณกี่บาทตอนที่เพชรเสียตอนที่ผมจ่ายตอนที่มันเป็นขาที่อีเธเรียมมันตกพอดีอ่ะพี่แล้วก็ผมเข้าประมาณถ้าตีเป็นเงินไทยประมาณ 1,700 ครับอ๋อ 1,700 ของเพชรเนี่ยเข้า 1,700 อันนี้ต้องบอกก่อนว่าทำไมถึงต้องถามว่าตอนที่เพชรเข้าเพราะว่าราคาเนี่ยมันไม่เท่ากันใช่ไหมบางทีถ้าราคาของไอซีเรียมมันขึ้นก็อาจจะต้องจ่ายแพงคนที่เข้าตอนนั้นก็อาจจะต้องจ่ายแพงเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าเนี่ยเขาก็จะดูว่าเฮ้ยเวลาเนี้ยมันราคาบิตคอยน์มันตกใช่ไหมอีเธเรียมมันตกเราก็ค่อยสมัครตอนนั้นเพื่อจะเข้า OpenSea แบบครั้งเดียวแต่แบบเฮ้ยเราไม่ต้องแพงมากบางทีอาจจะเป็น 3,000 4,000 เลยก็ได้ถ้าแบบเข้าผิดจังหวะโอเคทีนี้ของแม็กล่ะตอนที่ลงประมูลต้องเสียประมาณเท่าไหร่ของแม็กโดนไปเยอะครับตอนนั้นชิ้นเดียวรู้สึกจะ 8,000 ครับ 8,000 บาทเพราะตอนนั้นค่าอีเธเรียมสูงอ่าฮะคือแล้วก็คือเสียทุกงานที่ลงคือลงงานชิ้นนึงเราต้องเสียเงิน2รอบคือในฟาวเดชั่นเขาจะเรียกว่ามิ้นงานครั้งนึงเรียกว่ามิ้นโอเคการแปลงงานซาดิตอนมาเป็นนามสกุลที่ใส่โคดบล็อกเชนใช่มั้ยครับUh-huh. แล้วเราก็ต้องมาลิสต์งานอีกรอบนึงก็คือใส่ราคาแล้วก็โพสต์
ซึ่งครั้งหนึ่งก็ตกประมาณ 2-3,000 ณตอนนั้นณเวลาตอนนั้นเอาง่ายๆมันเหมือนประมาณ 4,000 กว่าบาทแหละมันเหมือนค่าธุรกรรมทุกอย่างมีค่าธุรกรรมหมดโอเคไม่ได้เหมือนเราเข้าแบงค์แบบฟรีธุรกรรมแล้วตอนนี้มันเหมือนถ้าพูดง่ายๆมันเหมือนเป็นการว่าเราจ้างคนให้เขาจัดการให้เราอะทำอะไรให้เราสักอย่างหนึ่งเป็นแกลเลอรี่อะเหมือนฮะง่ายจะเรียกว่าเช่าที่ก็ได้เรื่องในเพจเราจะเรียกไงไม่ว่าเช่าแผงขายของดีกว่าสิค่าไฟให้เขาซะหน่อยอะไรเงี้ยเราก็ต้องเสียค่าบริการค่าอะไรนะครับซึ่งค่าบริการเนี่ยเราเรียกว่าค่าแก๊สใช่ไหมค่าแก๊สมันก็จะขึ้นลงตามแบบเทรนด์โลกอะเนาะซึ่งตอนนี้มันลดลงมากๆมันเหลือแค่ไม่กี่เหรียญเองเพราะว่าตัวราคาบิตคอยน์มันตกด้วยใช่ไหมใช่ใช่โอเคตอนที่ผมลงอะมันขึ้นอยู่มันแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะลงด้วยแล้วมันก็เป็นจังหวะที่ผมก็ลงงานพอดีก็โดนไปเยอะซึ่งพออันนี้เล่านิดนึงครับโดนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องเสียอีกรอบหนึ่งนะตอนที่ซื้อแล้วตอนที่เราขายงานได้แล้วอ๋อฮะอันนี้เสียเป็นเปอร์เซ็นต์หรอหรืออะไรใช่ครับทั้งเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถ้าเหมือนเป็นค่ามินต์อีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยโหมีราคาหมดเลยโอเคมาเริ่มใหม่ของเพชรใหม่ว่าเมื่อกี้เราเข้ามาด้วย OpenSea ใช่ไหมก็คือรู้จักตัวคริปโตอยู่แล้วมีการแบบเฮ้ยเล่นหุ้นนิดๆหน่อยๆอยู่แล้วใช่ไหมฮะทีนี้สมัคร OpenSea เนี่ยสมัครได้เลยไหมสมัครได้เลยครับแต่ว่ามันต้องมีบัญชีของ Binance หรือว่าเป็นของ Bitcoin มาก่อนที่เพราะว่าต้องใช้ไปการโอนเหรียญเข้ามาใน MetaMask คือหมายความว่าเราต้องไปให้เขาอนุมัติได้บิตครับก่อนยังไงก็ต้องสมัครบิตครับก่อนใช่ครับควรใช่ไหมอ๋อฮะเป็นการแบบโอนเหรียญอีทีเรียมเข้ามาเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเงินสดเนาะมันจะได้เป็นเงินบิตคอยน์เงินอีทีเรียมมาเนาะทีนี้เราก็แค่สมัครของตัวบิตครับก่อนอันดับแรกเลยควรจะต้องมีให้เขาอนุมัติสัก15วัน30วันอะไรว่าไปแล้วค่อยสมัคร OpenSea ใช่ครับโอเคหลังจากนั้นพอเข้าไปเราก็เสียค่าบริการเขาเลยตั้งแต่ต้นใช่ครับ OpenSea จะเสียในการลงงานครั้งแรกเพราะมันจะบังคับให้เราลงงานก่อนคือตอนเข้าสมัครเว็บเนี่ยโอเคยังไม่เสียแต่เมื่อไหร่ที่ลงงานครั้งแรกจะเสียใช่ครับอ๋อโอเคขอให้สร้างอัลบั้มไปยังไม่เสียพี่แต่ว่าพอจะอัพงานชิ้นแรกจะเสียทันทีทีนี้เสียครั้งแรกเราต้องเสียอะไรอีกไหมผมจะเสียตรงที่แบบค่าธรรมเนียมระหว่างบิตครับมาหา MetaMask แล้วก็ค่าลงงานส่วนมีแสดงไปสักประมาณ3ก้อนนะครับผมจะรู้สึกรวมแล้วผมเสียประมาณ 1,700 นะครับครั้งแรกอย่างเดียวใช่ครับแล้วถ้าสมมุติว่าครั้งต่อไปที่เราขายงานหลังจากเขาซื้อแล้วเราต้องเสียเหมือนฟาวเดชั่นมั้ยอ๋อของ OpenSea ถ้าเกิดว่าเป็นรูปแบบของการตั้งราคาขายพี่เราจะไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่ว่าถ้าเป็นกรณีของการประมูลใน OpenSea เราจะต้องเสียค่าบิตงานให้คนที่เขาซื้อไปครับอ๋อก็คือถ้าแบบลงปกติเนี่ยโอเคไม่มีอะไรจ่ายเพิ่มเท่าไหร่แต่ว่าถ้าประมูลเมื่อไหร่เนี่ยมีละเริ่มมีบวกละอ๋อก็คล้ายๆของ Foundation ถ้าประมูลก็คือเสียเหมือนกันประมาณนี้แต่ว่ามันเราก็ต้องตั้งราคาให้มันคุ้มกับที่เราจะต้องจ่ายเขาใช่ไหมอย่างของ Foundation มันก็ต้องตั้งแบบเผื่อไปเลยค่านู่นค่านี่ใช่ไหมทีเนี้ยถ้าโอเคสมมติคนขายเนี่ยไม่เสียละไอ้คนซื้อเนี่ยเสียอะไรไหมคนซื้อจะเสียค่าเหมือนกับเป็นค่าแก๊สฟรีเหมือนกันอีกซึ่งมันจะคาดเคลื่อนตามราคาตลาดเหมือนกันเลยครับอย่างรอบก่อนผมลองซื้องานของน้องกอล์ฟคนหนึ่งมาอีกแล้วผมเสียคือค่างานอ่ะประมาณ17ดอลครับแต่ค่ามิ้นงานอ่ะ20ดอลแล้วซื้อโอ้โหค่ามิ้นแพงกว่าค่างานอีกแต่เขามั่นใจว่าเขาเอาไปต่อยอดได้หรือเขาชอบเฉยๆใช่ครับแล้วครับแบบเขาชอบหรือว่าอะไรอย่างผมมีเคสหนึ่งที่แบบผมถามเขาว่าเขาซื้อไปทำไมแล้วบอกว่าเขาซื้อไปติดบ้านผมก็แบบนะซื้อไปติดบ้านเขาบอกว่าเขาจะทำบ้านใหม่เขาแบบซื้อไปติดบ้านเขาชอบผมก็แบบมันน่าไม่หรอเคยคือเอาจริงอ่ะตอนแรกอ่ะที่พี่รู้สึกงงอ่ะพี่รู้สึกว่าโอเคคนขายเนี่ยเราเข้าใจมันขายแล้วมันได้ตังค์ไงแต่คนซื้อเนี่ยซื้อทำไมอะไรอย่างเงี้ยใช่พี่ก็งงว่าไอ้คนซื้ออย่างเช่นที่เขาได้ราคาเป็นพันล้านกันอ่ะอะไรพวกนั้นอ่ะพวกแบบที่เป็นมีมเป็นทวิตเตอร์เจ้าแรกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่เสือโอเคคนขายเนี่ยมันได้ตังค์ไงมันก็เลยขายใช่ไหมแต่คนซื้ออ่ะโอเคถ้าแบบมันไม่ใช่งานที่แมสมากๆที่แบบคนจะมาประมูลซื้อต่ออย่างเงี้ยเขาซื้อไปทำไมพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเออประมาณนั้นงานผมพี่แบบผมไปศึกษาอยู่อ่ะ
แล้วเขามาซื้อไปผมก็ไม่รู้เก็งกำไรได้หรือเปล่าด้วยใช่ครับมันไม่มีกฎเกณฑ์นะมันไม่มีตรรกะเหมือนเราซื้องานศิลปะเราแค่ชอบมันใช่ไหมเขาก็ซื้อเลยมันไม่มีงานดีไม่ดีเลยครับคำนี้คือลืมไปได้เลยหลังๆพี่เลยรู้สึกว่าโอเคไม่ต้องคิดมากก็อยากซื้อเลยอยากขายเลยอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวรออนาคตว่าเอ้ยถ้าแบบมันทำอะไรได้มากกว่านี้มันเราขายตอนเนี้ยมันอาจจะแบบมูลค่าสูงขึ้นก็ได้ใช่ไหมประมาณนั้นเนาะโอเคคือจริงๆอ่ะพี่อยากแบบไปซื้อเพื่อแบบมาลองแบบขายต่ออย่างงี้ด้วยซ้ำยังสมมุติว่า Twitter อย่างเงี้ยพี่รู้สึกเอ้ยขายต่อได้แน่นอนถ้าคนที่เขาซื้อไปราคานั้นน่ะเพราะว่ามันต้องมูลค่าสูงขึ้นก็โอเคนะถ้าแบบว่ามันระบบมันเริ่มแบบเอ้ยเข้าถึงง่ายอ่ะคนทั่วไปเข้ามาซื้อได้ง่ายขึ้นหรืออะไรต่างๆก็น่าจะมีมูลค่าเยอะขึ้นทีนี้ของเพชรต่อนิดนึง OpenSea หลังจากที่เพชรสมัครมาแล้วเนี่ยก็ลงงานแรกงานอะไรงานแรกเป็นงาน7บาทไป4บาทที่ผมทำ4บาทที่ทำกับเพื่อนพี่ๆเขาเองไปชาเลนจ์กันเล็กๆครับทำเล่นกันก็ลงได้เลยก็ลงได้เลยก็ลงเลยโหยขายไป 0.04 ได้21 45บาท21ดอลเอาไปซื้อติวเตอร์ต่อได้เลยเนี่ยโอ้โหผมคืองานชิ้นแรกผมขอคืนเลยพี่แบบคือแบบอันนี้คือชิ้นเดียวใช่ครับชิ้นเดียวแล้วก็บวกไปเรื่อยใช่ครับก็คือมันสะสมไปเรื่อยๆผมก็แบบพอถึงยอดก็ถอนเก็บมาไว้บ้างเผื่อสำรองไว้เผื่อมีปัญหาอะไรที่ได้ไม่มีนี่บอกตรงๆเลยแบบคนที่แบบเก่งๆอ่ะแต่แบบขายงานไม่เก่งเท่าเฟสนี่นะอาจจะแบบได้ตังค์น้อยกว่านะตอนนี้รู้สึกผมว่าอีกอย่างผมมันผมว่า NFT มันไม่ใช่แค่แบบศิลปะเดียวที่มันคือการตลาดมันคือเหมือนเราเล่นหุ้นคือหลายๆอย่างครับผมโอเคเลยก็คือลงไปปุ๊บแล้วโพสต์ที่ไหนก่อนที่ให้คนรู้จักในกลุ่ม NFT ใช่ครับแล้วคนที่ซื้อเป็นคนไทยหรือว่าคนไทยครับคนไทยก่อนคือผมชอบอย่างหนึ่งที่แบบว่าคือคนไทยกลุ่มนะครับคือเขาซัพพอร์ตกันเองเยอะมากเลยคือมีทั้งซื้อด้วยทั้งขายด้วยในกลุ่มนี้ใช่ครับคนซื้อก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วพี่เขาชอบเขาก็ซื้อบางทีเขาขายมาได้ครับก็ซื้อต่ออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าที่เข้าไปดูอ่ะเขาเข้าคือก็จะมีคนที่ไม่ใช่อาร์ติสต์แต่เป็นคนที่แบบรอซื้องานก็เยอะเหมือนกันในกลุ่ม NFT Thailand เนาะใช่ครับโหแต่งานของเพชรก็แบบเหมือนเป็นคอลเลกชันดีเลยเหมือนแบบเซตเดียวกันเซตเดียวกันเซตนี้ผมตั้งไว้แบบเป็นเยอะเลยพี่ผมจะทำเซตนี้ผมก็ทำต่อแม็กดูแล้วแม็กเอาละก๊อปไอเดียแล้วเอาละก็หลักๆก็คือ4บาทซับสแตนด์เบนเดอร์ประมาณนี้หลักๆเครื่องมือเนาะมีมายาบ้างมายาด้วยโหยิ่งเบนเดอร์ฟรีด้วยสบายเลยนะฮะแล้วก็เรนเดอร์อย่างเงี้ยเราก็เรนเดอร์เรียลไทม์ในมาโมเสตได้อยู่แล้วใช่ครับแล้วก็เรนเป็นวิดีโอลูปส่วนใหญ่เหมือนจะเห็นคนที่ขายเป็นลูปอ่ะเยอะเหมือนกันราคาแพงกว่ารูปภาพไหมครับถ้าเอาทั่วๆไปในตลาดเนี่ยเวลาเราลงงานเวลาเป็นไฟล์ระหว่างไฟล์ภาพนิ่งกับไฟล์มันขยับได้จะทำให้จดแค่สนใจมากกว่าไฟล์ที่เป็นภาพนิ่งมันน่าจดจำกว่าเนาะใช่ครับโอเปนซีนะครับในแบบว่าเป็นคาแรคเตอร์ขยับได้เนี่ยพี่จะแบบน่าสนใจกว่าเล็กๆมันนิ่งๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าพี่ดูใน YouTube แบบพยายามศึกษานะไม่กี่วันนี่แหละพี่เห็นแบบคนที่เขาเป็นศิลปินภาพวาดอ่ะเขาก็พยายามใส่ภาพกิฟเข้าไปใส่ให้มันมีแสงวิบๆวับๆซึ่งมันน่าจดจำกว่าแบบเอ้ยเราเห็นแค่ภาพมันเฉยๆละเราเห็นเป็นกิฟพอเราเก็บกิฟเนี่ยคนมันจำได้ว่าเฮ้ยงานเนี้ยของคนนี้หรือคนนี้ซื้อไปอย่างเงี้ยพี่ว่ามันน่าจดจำกว่าประมาณนั้นทีนี้พอเราเข้ามาเราก็จะเห็นว่าใครเป็นเจ้าของเนาะอย่างงี้ใช่มั้ยใช่ครับนี่เลยว่าใครเป็นเจ้าของงานนี้อยู่เดี๋ยวผมจะให้พี่ดูมันมีอ่ะเรียกว่าเป็นเทศกาลนะพี่เดี๋ยวนี้ที่แบบว่าไปเดินดูงานออนไลน์ได้ครับอ่ะส่งมาเลยก็ได้ใช่ครับคือผมลองเล่นดูแบบเวลาเราขายงานก็คือเราแนบไปด้วยพี่แบบว่าเออสามารถไปเดินดูงานเราผ่อนได้นะแบบจะซื้อไม่ซื้อก็ว่ากันอีกทีอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้พี่กับแม็กอ่ะเจาะของเพชรละของแม็กก็ยังเข้าใจง่ายนะมันเป็นงานเสียปากสวยๆเลยอ่ะแล้วคนไปแย่งกันประมูลอ่ะอันนี้คือเข้าใจงานแม่งสวยแล้วก็แย่งกันประมูลแต่ของเพชรเนี่ยเฮ้ยแม่งขายได้เรื่อยๆเลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยมันน่าสนใจเหมือนโฟโต้สต็อกอะชัตเตอร์สต็อกอะไรเงี้ยนี่ผมส่งไปให้ในแชทพี่นะครับแต่ตอนนี้เขาเรียกครับเป็นงานที่ผมแบบเอาไว้ตอนที่ขายเวลาเราขายเป็นแกลเลอรี่ต้องสมัครเลยไหมเนี่ย
ไม่ลิงก์อ๋อต้องลิงก์กับให้เข้าได้เข้าได้ดูได้โอเคมันมาเป็นแบบนี้เลยซึ่งอนาคตเนี่ยคิดว่าเป็น VR แน่นอนใช่ครับเดินยังไงอ่ะเดินยังไงเดินเหมือนเกมปะเดินวิวเหมือนเล่นเกมเลยพี่โอ้โหเจ๋งเลยเยสผมก็ยังไม่เรื่องนะครับแล้วคืองานแม่งสวยตรงที่มันเป็นวิดีโออย่างเงี้ยมันขยับได้แล้วมันมีวิกเนสรอบๆเป็นดำๆใช่ไหมมันเลยแบบเหมือนแบบเจาะเข้าไปในกำแพงจริงๆอ่ะคือเราสามารถตั้งสเกลของภาพได้โอ้พอดูอย่างนี้งานนั่งดูสวยอะเอาไปเก็บในห้องแกลเลอรี่ตัวเองแพงเลยอะเออทำกี่วัน3วันนี้โอ้ยเมื่อเช้าเมื่อเช้าทำตอนบ่ายลงตอนเย็นขายหมดเวรกรรมโหไวมากแม็กทำกี่วันงานนู้นโอ้โหหลายเดือนเลยนี่ไงอันนี้คือลงงานที่ล่าสุดไว้ใช่ไหมใช่ครับแต่จริงของคนอื่นก็จะสามารถเต็มนี่เลยคือถ้าเขาซื้องานเราไปอย่างพี่เขาสามารถเอางานเราไปจัดนี้ได้ถูกไหมอ๋อก็คือไม่ใช่เฉพาะงานของตัวเองงานที่เราซื้อมาใช่ครับคือมันจะลิงก์กับกระเป๋าของบล็อกเชนเราเลยที่แบบเราซื้องานเว็บไหนไม่พลาดเข้ามาลิงก์ด้วยกันเลยอ๋อเว็บไหนก็ได้เพราะว่าอันนี้ไม่ใช่เว็บของ OpenSea ไม่ใช่เว็บของ Foundation ด้วยมันคือมันล็อกอินเดียวกับที่ตั้งแมสอ๋อสำหรับงานที่อยู่ในบล็อกเชนใช่ไหมลงได้หมดเลยใช่ครับโหแสดงว่ามันต้องมีคนที่แบบเก็บงานสวยๆอย่างเช่นของแม็กอะแล้วก็เก็บงานเป็นเซตนั้นอะซื้อแต่เซตที่แบบอารมณ์เดียวกันอะมาอยู่ในแกลเลอรี่เยอะแน่นอนเลยเพราะว่าถ้าแบบสมมติซื้องานเพชรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีเอางานแม็กมาวางข้างอะไม่เข้าเลยใช่ไหมก็ต้องเป็นเซตของเพชรเออถ้าอีกอย่างมันมีแกลเลอรี่หลายธีมด้วยพี่แบบว่ามีแบบไซไฟก็มีแบบว่าเป็นห้องโถงใหญ่ๆก็มีอะไรเงี้ยเราสามารถเลือกรูปแบบของเทศกาลเราได้โคตรอนาคตแหละ คือถ้าคนที่ซื้องานแม็กก็โอเคเราก็ซื้องานแม็กแล้วก็ซื้องานแม็กสัก3งานอ่ะเก็บไว้ในแกลเลอรี่เดียวกันอ่ะมันก็จะดูหรูไงดูแบบเฮ้ยแพงเลยอ่ะเออแสดงว่าแต่ละคนมันก็จะมีสไตล์ของที่เขาเก็บของตัวเองเนาะไม่ได้หมายว่าเฮ้ยเขาจะเก็บแต่เขาคนที่เก็บของเพชรอ่ะก็เก็บของเพชรไปคนที่เก็บของแม็กก็จะมีลูกค้าตลาดของแม็กไปอย่างนี้เนาะอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทำเป็นคอลเลกชันถึงจะขายได้เออคอลเลกชันเนาะนี่ไงวันเดียวได้แล้วกี่บาทเนี่ย3งานนี้ประมาณ5,000-4,000วันเดียววันเดียวต่อวันจะปวดโอเคเฮ้ยสวยเลยพอมาอยู่ในแกลเลอรี่แบบเป็น VR แบบเนี้ยมีข้างบนมันเปลี่ยนอะไรได้ไหมมันกดยังไงวะกระโดดไม่ได้เป็น asset อ่ะพี่คือเราสามารถกดเข้าไปดูเป็นงานใครได้แล้วมันกดยังไงอ่ะมันเข้าไม่ได้มันกด ESC ก่อน ESC โอเคแล้วก็ตรงนี้ asset อ๋อเวลาเราเดินไปใกล้ๆงานของใครจะขึ้นชื่อคนทำมาว่าอย่างนี้เนาะอันนี้ก็คือคนเดียวเลยคนเดียวที่ซื้องานเพชรไปคนเดียวกันเลยอันนี้คือแกลเลอรี่ของผมที่ผมสร้างมาเพื่อให้ลูกค้ามาเดินดูงานผมอ๋อเป็นแกลเลอรี่สำหรับดูงานเพื่อเลือกซื้อก็ได้ใช่ค่ะหรือจะเอาไปโชว์ของลูกค้าหรือของลูกค้าเก็บไปซื้อเองมาโชว์เองก็ได้เมื่อกี้เว็บชื่ออะไรนะเมื่อกี้เว็บไซเบอร์ก่อนสิไซเบอร์เดี๋ยวพี่เข้าลิงก์ใหม่ให้ดูเว็บชื่อนี้เนาะ on cyber ใช่ on cyber ป่ะแม็กสมัครป่ะลองดูแล้วพี่ป๊อปลองถ้าเพชรขายได้วันละ 5,000 นี่พี่ทำตามเลยเนี่ยผมว่าจะลองตั้งขายพวกนี้ดูก่อนพี่จะต่อหรือเปล่าถ้าของแล้วโอเคแล้วเรื่องพอเราแต่งเบาที่บ้านได้เยอะเลยพี่โอ้คุ้มค่าคอร์สแล้วอ่ะเรียนกับพี่ไปอ่ะคุ้มละถอนทุนแล้วพี่ถอนทุนไปลงคอร์สคนอื่นได้อีกเยอะเลยเนี่ยตอนเนี้ยโอ้ดีเพราะเราเทียบเลยครับโอ้โหจัดเลยคือของเพชรเนี่ยต้องเล่าให้ฟังเหรอเห็นมาตั้งแต่แบบเพชรเข้ามาทีดีแรกๆแล้วเราก็เห็นว่าเฮ้ยเพชรเนี่ยมันฝึกทุกวันเลยทำงานทุกวันเลยพอมันมีไอ้ NFT ออกมาเนี่ยเพชรมันก็เลยเอางานของตัวเองอ่ะที่มันทำทุกวันน่ะมาปล่อยเลยกลายว่าเฮ้ยไม่ต้องฝืนตัวเองว่าเฮ้ยต้องทำเพื่อ NFT อ่ะคือมีงานอยู่แล้วแล้วก็เรนเดอร์คล้ายๆกันเป็นคอลเลกชันน่ะอยู่หลายงานอยู่แล้วอยู่หลายคอลเลกชันอยู่แล้วก็เลยถึงเวลาพอมันเป็น NFT ปุ๊บอ่ะคอลเลกชันไอ้4บาทเอามาขายเลยคอลเลกชันโทรคนกล่องหลังบ้านมาขายแล้วของงานเพชรอ่ะดีตรงที่มันไม่ได้ทำงานเดียวแล้วจบแค่ตัวเดียวเหมือนทำแล้วเป็น 3-4 ตัวพร้อมกันแล้วก็แบบเก็บไว้พอถึงเวลามาอย่างนี้ก็อาจจะเอามาเรนเดอร์หมุนนิดนึงหรืออะไรอย่างนี้เพิ่มเติมนิดหน่อยแล้วก็ขายเลยไฟล์มันอยู่แล้ว
เพราะว่าพี่รู้สึกที่เห็นตลอดเลยของเพชรเดี๋ยวเข้าไปให้ดูอีกทีหนึ่งนี่ไงเป็นวิ่งอยู่เดี๋ยวนี้ในรูปภาพอยู่ไหนรูปภาพอย่างตัวนี้ก็คือเป็นเซตเลยโอเคราคาอาจจะไม่ได้ตั้งแพงมากแต่ที่ไม่แพงมากเนี่ยมันก็เป็นพันแล้วนะใช่ไหม 0.05 เนี่ยคือแบบมันก็พอแบบข้าวทั้งวันได้ก็ผมก็โอเคแล้วพี่แบบได้ข้าวทั้งวันได้อะไรทั้งวันมาก็คือมันดูมีอนาคตกว่าขายแค่ไฟล์ทีดีในเว็บขายไฟล์ทีดีใช่ไหมมันเป็นงานศิลปะที่แบบเอ้ยคนพร้อมซื้ออ่ะมันมีคนซื้ออยู่แล้วใช่ไหมเราลงไปอาจจะโปรโมทหน่อยเขาชอบอยู่แล้วก็แบบคือแบบผมคิดว่าแบบบางทีในเมื่อเราเรียนด้านนี้อยู่แล้วเราก็ฝึกด้านนี้อยู่แล้วแล้วก็ไม่จะมาขายไม่ได้ก็เป็นงานเราอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ได้สองต่อทีเดียวเลยที่ฝึกขายอย่างเซตเนี้ยที่เห็นว่ามันเป็นงานไฟนอลโปรเจกต์หรือสักอย่างของมหาลัยใช่ไหมแล้วมันไม่ใช่แค่ตึกเดียวจำได้ว่ามันเป็นตึกอเวนเจอร์ประมาณนี้1 2 3 4 5อะไรเนี่ย7อัน6อัน7อันใช่ไหมแล้วทุกงานขายได้หมดเลยไหมอันนี้ขายหมดนะครับขายหมดเลยโอ้โหแบ็คย้ายไหมทำอย่างนี้ดีกว่าแบ็คเริ่มสนใจมาทำแบบน้องแล้วเป็นแบบว่าคอลเลกชันแล้วก็อันนี้ก็เรนเดอร์ในแมมโมเซตใช่มั้ยเรนเดอร์ในแมมโมเซตผมเพิ่งได้วิชาจากพี่ของผมงานอาจารย์จริงจริงแมมโมเซตอ่ะเราใช้เรียลไทม์กันมาสักพักนึงแล้วสำหรับงานเรียลไทม์เนาะแล้วมันก็แบบจบงานไวหรือขายลูกค้าพี่ขายลูกค้าแบบสมมติว่าเราเขาอยากจะเห็นไอ้หมุนเทอร์นิเบิลไม่เรียกไปรอเรนเดอร์ควอลิตี้อะไรเงี้ยเราก็จบกันในแมมโมเซตอยู่แล้วแต่ว่าพอมันเป็นแอสเซทขายของง่ายๆอย่างเงี้ยมันเลยเอามาทำแบบนี้ได้เลยไวๆเลยเนาะก็ไม่ต้องไปรอเรนเดอร์นานแล้วก็หมุนเทอร์นิเบิลกันแบบเอ้ยขายในวันต่อวันได้อะไม่ต้องรอแบบเรนเดอร์1วันอะไรอย่างงี้ผมแบบตั้งเรนเดอร์ไว้ก็ไปกินข้าวต้องเรื่องต่างๆอะไรเยอะเดี๋ยวก็เสร็จของนั้นก็เสร็จเงี้ยน่าสนใจน่าสนใจของน้องเพชรเซตอเวนเจอร์นี่คือทำเพื่อมาเป็น NFT เลยป่ะครับไม่คืออาจารย์แกสั่งงานว่าแบบให้ทำเป็นเมืองที่มา 5-6 เมืองแล้วแบบในทีมของทีมเดียวกันพี่แล้วก็แบบผมก็เลยเลือกเป็นทีมมาเวลมาเป็นไงเป็นงานที่เราเป็นแค่งานในห้องเรียนเก่าของเราอยู่แล้วก็คือดีเซนโปรเจกต์เสร็จแล้วก็ได้ตังค์เลยมันเหมาะมากกับ NFT เพราะมันเป็นคอลเลกชันแล้วมันคือเด็กมหาลัยเนี่ยที่ดูคลิปนี้เนี่ยมีความหวังละเฮ้ยไม่ต้องไปรอจบละไม่ต้องไปรอเรียนจบไม่ต้องไปทำโมเดลเส้นไวเฟรมสวยๆขายละมาแบบทำให้มันเป็นงานอาร์ตอ่ะมันก็จบงานไวด้วยพอมันเป็นงานอาร์ตเราอาจจะไม่ใส่ใจเส้นไวเฟรมแต่ว่าถ้าคนที่ทำบริษัทแอนิเมชันเอ้ยยังต้องใส่ใจเส้นไวเฟรมอยู่นะคือพี่จะแบบพี่บ่นเรื่องนี้ตลอดเลยเส้นไวเฟรมแต่ว่าถ้ามันเป็นโอเคมันเป็นอาร์ตเราดูแค่แบบดูภาพนิ่งดูแค่วิดีโอมันโอเคแล้วก็ทำให้เป็นคอลเลกชันด้วยนะเนี่ยที่เขาไม่ได้หยิบมาอย่างเดียวเขามีการเพิ่มมีการใส่สตอรี่ด้วยใช่หลายๆอย่างรวมไปคือเราดูรู้เลยว่าเป็นตัวละครไหนอะไรมีคอนเซ็ปต์แต่ละตึกอยู่เจ๋งๆชอบโหดอย่างนี้คนที่ซื้อไปคนซื้อคอลเลกชันนี้เป็นคนเดียวกันไหมทั้งหมดมีต่างชาติที่มีเขาซื้อตึกของโซนี่สตาร์ผมไปอ่ะตึกที่เป็นสูงๆมาพี่เขาไปขาย2อีทีเรียมมาเขาไปตั้งขายสองอีทีเรียมโอ้โหโอ้โหที่ผมไป 0.008 ที่ถ้าเขาขายได้นี่เจ็บเลยนะเจ็บปวดเขาอาจจะมีตลาดเขาอาจจะมีการตลาดของเขาอีกรูปแบบหนึ่งโอ้โหแล้วสมมติว่าคนสมมติว่าวันหนึ่งอ่ะคนที่มันตามตึกสตาร์มา2อีทีเรียมอ่ะมันอยากได้ตึกอื่นอ่ะมันก็ต้องไปควานหาใช่ไหมราคามันก็ขึ้นอีกอ่ะเพราะรู้สึกอย่างนั้นเลยผมคิดว่าข้อดีของคอลเลกชันคือเวลาเราแบบเราชอบอะไรอย่างพี่เราต้องการเห็นมันครบๆเป็นของเราคนเดียวอย่างเงี้ยเราจะแบบไปล่ามาให้ได้เงี้ยนี่การตลาดนะเนี่ยนี่ถือเป็นการตลาดเอาละเราต้องเรียนรู้จากเพชรกันแล้วตอนเนี้ยเราต้องเรียนรู้จากเพชรนี่เซตนี้เซตขนนี่ก็คือมันก็เหมือนงานทอยอาร์ตทอยใช่ไหมที่แบบเรามีตัวโมเดลเดิมแต่เราใส่กิมมิคให้มันแต่ละตัวเข้าไปให้เป็นคอลเลกชันเนาะความจริงผมไม่ได้ใช้เอ็กเจนส์นะพี่ผมใช้ไฟเบอร์เมทของซีฟัตเลยแล้วก็ส่งโยนเข้ามาโมเสสอย่างนี้เหรอใช่ค่ะแล้วก็เอาไปแบบคือมันมีบัคเล่นด้วยมันแต่ว่าเส้นผลมีการก็เป็นแบบพิเศษปัญหาขึ้นมาขึ้นนั่นแหละได้ทดลองแก้ปัญหาไปในตัวด้วยแล้วก็ขายหมดไหมอันนี้หมดยังขายหมดเอาไว้เซตนี้ขายเหลือตัวสีเขียวเหลือตัวสีเขียวใช่ค่ะเท่าไรเนี่ยรวมกันเนี่ย
2ตัวเขาได้ 0.1 แล้วอ่ะใช่ 0.1 นี่ประมาณ 2,000 มั้ย 0.1 ประมาณเอ้ย200เหรียญ200เหรียญโอ้โห 6,000 เออแต่ผมโอเคเลยราคาบางงานอยู่ที่แบบรถที่มันแบบว่าอยากระบายของก็ไประบายของไปมันแบบที่มันคอลเลคชันเหลือแบบเศษอัน2อันผมก็อยากระบายให้มันออกไปซึ่งของเพชรเนี่ยก็เพิ่งเข้า NFT เมื่อเดือนนี้เองไม่ใช่หรอเดือน2เดือนไม่เกินไม่ถึงอาทิตย์เต็มที่นะครบอาทิตย์วันนี้นะครับครบอาทิตย์ครบ7วันโอ้ถือว่าประสบความสำเร็จระดับนึงแล้วนะครับดีเลยอ่ะแล้วก็คือกะว่ามาแนวทางนี้เลยนะดูจากงานหลังๆนี่คือผมว่าเป็นรายได้เสริมผมได้อยู่ที่ถ้าแบบอนาคตมันยังมีอยู่อ่ะผมก็จะขายไปเรื่อยๆแล้วก็มีเบนเดอร์ก็ฝึกเบนเดอร์เพิ่มเติมเข้าไปอีกด้วยเบนเดอร์มันติดค้างไว้เพราะมันเบนเดอร์ไว้เบนเดอร์สวยเบนเดอร์เป็นงานโปรดักต์สวยๆได้อย่างอันนี้ขายไหมยังไม่ลงอันนี้ทำเล่นผมได้ผมทดลองก็แบบผมจะทำเป็นไอติมแบบเป็นสัตว์ละชนิดแบบว่าขายได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ก็มีภาษาไทยเขาการงานผมมีโปรดักต์เขาว่าเออนี่จะขายหรือเปล่าผมก็แบบเดี๋ยวรอดูก่อนนะทำให้ครบก่อนเฮ้ยเจ๋งเพื่อนเป็นไงบ้างเพื่อนตามมาขายบ้างไหมเพื่อนในห้องเรียนผมเหมือนเป็นระเบิดแบบสะเทือนกันทั้งแบบนี่ขนาดว่าพี่ฟังก็ยังรู้สึกโอ้โหขายบ้างดีกว่าอย่างนี้ใช่เราคือทีแรกอะพี่เห็นจากพวกของแม็กของพี่เข้มของอะไรเงี้ยที่แบบเฮ้ยงานสวยๆแล้วก็เฮ้ยต้องทำงานสวยๆมากๆแล้วค่อยไปประมูลอะไรเงี้ยพอมาเห็นของเพชรแม่งขายได้ทุกวันเลยราคาไม่ต้องแพงแต่มันขายทุกวันเลยอะไรเงี้ยเออก็เลยดูมีความหวังของเพื่อนๆที่ทำแล้วทำโปรเจกต์สมด้วยกันพี่แล้วก็ไปขายเขาได้หมื่นกว่าแล้วหมื่นกว่าสำหรับไฟนอลโปรเจกต์คือสมัยที่เรียนมันไม่มีอย่างนี้ไงมันแบบทำแล้วก็จบไปโอเคเป็นผลงานเฉยๆเหมือนพี่เห็นแวบๆอยู่ในนี้เนาะเป็นไอโซสีออกชมพูเนาะนี้เฮ้ยอันนี้ก็น่าสนใจคือเนื่องจากของมหาลัยเพชรเรียนมหาลัยเชียงใหม่ใช่ไหมโอเคเขามีเป็นโปรเจกต์ที่มันเป็นทีดีที่แบบเป็นคอลเลกชันอยู่แล้วด้วยใช่ไหมเป็นไฟนอลโปรเจกต์ก็เลยมันก็เลยง่ายตรงที่ไอ้พอเขาทำแบบอย่างเงี้ยแล้วเรนเดอร์เป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันหมดเรนเดอร์สไตล์เดียวกันหมดมันก็เลยคนเห็นนะมันชอบแล้วแหละเป็นคอลเลกชันแล้วก็ขายต่อได้ด้วยโอ้โหอันนี้ก็0.05ขายหมดนี่สามเหรียญแล้วนะไอ้สัก0.3แล้วนะมีหลายคนไหมที่เพื่อนค่อยๆตามมาตอนนี้ผมมาเยอะเลยพี่ก็จะตามมาอาจารย์ผมอยู่แล้วที่ดูพอพี่เห็นในคอมเมนต์ของเพชรเนี่ยโอ้โหคนที่แบบทำงานเป็นอยู่แล้วอะแต่ยังไม่ได้ขายขนาดเพชรเลยอะตอนเนี้ยโอเคผมได้ถึงช็อคที่แบบมันขึ้นมาเร็วมากแบบอีเมลเด้งแบบผมมือสั่นเร็วนั้นต้องคุยกับฝรั่งด้วยใช่ค่ะผมเพิ่งได้ฝึกคุยอังกฤษทุกวันเลยพี่ช่วงนี้ส่วนใหญ่เขาจะทักเรามาเรื่องในอะไรบ้างเขาอย่างคนล่าสุดที่เขาทักมาเขาแบบเขาชอบงานโปรของพี่แล้วก็เขาบอกว่าเขาจะมาจ้างผมทำเรนเดอร์มูฟี่ให้เขาหน่อยเขาจะไปใส่ได้งานเฉยเขาไม่รู้ใช่ค่ะเขาให้ผมตัวละประมาณ150ดอลลาร์ครับแบบว่าดีกว่ามารับงานมัสคอตอีกอะตอนนี้รับงานเรนเดอร์อาร์ตไปเลยให้เขาไปเลยอย่างเงี้ยก็คือเขาบอกว่าโดยผมทำที่ผมทำแบบเป็นไปเต้นในเมสโมของพี่ไปเต้นครับแล้วก็เขาบอกว่าแบบนี้ก็โอเคนะขอแบบนี้ไปเลยครับเขาก็โอเคการนี้ก็ได้คือตอนเนี้ยไอเรื่องแบบค่ามิ้นเนี่ยตอนเนี้ยยังไม่ได้ไปสนใจมากเลยพี่ตอนนี้นะพี่รู้สึกว่าไอ้นั่นน่ะมันเป็นแบบเฮ้ยเราขายไปก่อนแล้วค่อยศึกษาแล้วแหละแต่ตอนเนี้ยให้เข้าใจว่าเฮ้ยเรามันสามารถขายงานที่แบบเราทำเล่นๆเราทำเป็นงานอิเล็กหรือคอลเลกชันเราได้ให้คนทั่วไปเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันเข้าถึงได้ง่ายนะมันไม่จำเป็นว่าจะต้องงานสวยมากมายอะไรเราลองเอางานที่เราเคยทำอยู่อ่ะเป็นงานอิเล็กเราอ่ะลองขายเหมือนแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ที่แบบคนฮิตอยู่ช่วงนึงที่ทำสติ๊กเกอร์ไลน์กันใช่ไหมตอนนี้ก็เหมือนแบบเราลองมาฮิตทำตรงนี้กันอะไรประมาณนี้เนาะมันก็น่าจะขายได้เหมือนกันอือฮึโอเคอ่ะทีนี้จบ OpenSea เรามาดูซีเรียสขึ้นมาฟาวเดชั่นต่ออ่ะทีนี้ในตัวเนี้ยตั้งแต่เริ่มเข้าเลยเสียอะไรบ้างเดี๋ยวนะคืออันดับแรกก็ต้องเสียค่ามิ้นงานครับคือเราต้องมีเป็นกระเป๋าตังในโลกคริปโตก่อนใช่ไหมฮะก็คือ MetaMask
เมตาแมสแล้วมันมีตัวอื่นอีกหลายตัวมากเลยต้องให้เพชรช่วยอธิบายแล้วมันมีหลายตัวเยอะเมตาแมสคืออะไรก่อนอ่ะเอาพี่ไม่รู้เลยอ่ะเมตาแมสคืออะไรคือจริงๆก่อนเมตาแมสเนี่ยเราต้องมีบิตคับกับไบแนนซ์อย่างที่เพชรเขาบอกคือเอาไว้สำหรับต้องยืนยันตัวตนเราได้ด้วยอ่ะก่อนอันดับแรกเนาะคือเราต้องทำการเหมือนแปลงเงินไทยบาทเราเนี่ยให้เป็นคริปโตให้ได้คือไอกระบวนการเนี้ยพอดีผมมีเพื่อนผมช่วยใช่ใช่มันงงมากสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยเล่นคือข้อดีของเพชรอะคือมันเล่นคริปโตมาก่อนมันก็เลยแบบเอ้ยพอมาเข้าอันนี้มันเลยเข้าใจง่ายมันง่ายแต่สำหรับพี่อะไม่มีพื้นฐานอะไรเลยพวกนี้แต่อย่างเราแต่ผมแนะนำให้เข้าในกลุ่ม NFT Facebook ครับในน่าจะเป็น NFT Art Thailand หรือเขาจะมีปักหมุดบอกอธิบายทุกอย่างแล้วก็คือคนในนั้นน่ารักมากคือซัพพอร์ตกันโอ้ยพี่เห็นแบบช่วยเหลือกันคือเหมือนช่วยบุกแบบบุกเบิกกันไปด้วยกันนะครับผมนี่นะกลุ่มนี้เลยใครที่สนใจพอเรามีกระเป๋าตังค์ที่สามารถฝากเงินคริปโตได้แล้วเนี่ยเราก็แปลงเงินบาทเราเข้าไปนะครับเป็นเงินคริปโตไว้ส่วนหนึ่งตอนนั้นผมจ่ายไปรู้สึกจะ 10,000 บาทครับก็คือลงไว้ก่อนเลยเอาเข้ากระเป๋าตังค์ไว้ก่อนเลยเหมือนเราจะซื้อหุ้นน่ะแหละประมาณนั้นเนาะเรารู้แล้วเราต้องเตรียมตัวแล้วว่าค่ามิ้นท์เราก็เช็คมันจะมีเว็บเช็คค่าแก๊สเรียลไทม์ว่าณเวลาที่เราจะลงงานเนี่ยค่าแก๊สเราเท่าไหร่ใช่เสร็จแล้วก็เตรียมตัวไว้เลยใส่เผื่อเล็งดีๆด้วยว่าแพงหรือถูกจังหวะดีๆด้วยผมก็จ่ายค่ามิ้นงานไปแล้วก็ค่าลิสต์งานประมาณ4,000กว่าบาทครับตอนนั้นก็คือ 4,000 กว่าบาทคือครั้งแรกเราเอางานโพสต์ลงไปในเว็บฟาวเดชั่นได้เรียบร้อยในราคา 4,000 ตอนนั้นในราคา 4,000 แต่ต้องบอกก่อนว่าเราสามารถดูราคาที่ถูกกว่านี้ได้ตามจังหวะใช่ส่วนใหญ่จะถูกกว่าหรือแพงกว่าณเวลาเนี้ยน่าจะไม่ถึง 1,000 บาทด้วยนะเป็นคำผมดูเช้าผมดูว่าเขาเท่าไหร่ผมเข้ามาผมเข้าตอน16ตอนนะผมไปเสียเอ้ย16ตอนก็ยังพอเช้าเดือด10ตอนใช่ยังพอได้โหลดลงไปอีกเป็นจังหวะจังหวะด้วยของขึ้นลงของเงินค่าเงินคริปโตซึ่งตอนนั้นอะเราก็ไม่รู้เราก็เข้าใจว่ามันคงไม่ลงราคานี้ครับผมก็เลยตัดสินใจลงไปก็คือครั้งแรกเนี่ย 4,000 ใช่ไหมทีนี้ครั้งที่2ที่ลงคือพอเราลง 4,000 บาทไปปุ๊บเนี่ยงานเราก็จะเปิดประมูลละพอมีคนประมูลเสร็จปุ๊บเนี่ยทาง Foundation เนี่ยเขาจะหักจากราคาสุดท้ายที่คนเขาประมูลกันมาหักให้เว็บไซต์ 15% 15% ก็คือสมมติว่างานเราประมูลได้ 100,000 บาทเราก็ต้องโดนหัก 15% ก็คือ 15,000 ใช่ไหมทีนี้ก็คือตัวประมูลแสดงว่าเราตั้งราคาต่ำสุดไว้ก่อนให้เราไม่เจ็บตัวได้ได้คือราคาเราจะตั้งเท่าไหร่ก็ได้เลยแล้วแต่เราเลยคือมันก็จะไม่ได้รันหนึ่งไม่ได้รันหนึ่งวันอยู่แล้วถ้าไม่มีคนบิดครั้งแรกใช่พอมีคนสมมติเราตั้งไป 10,000 บาทพอเราตั้งเท่าทุนเลยนะสมมติครับตั้ง 10,000 บาทปุ๊บก็พอมีคนมาบิด 10,000 ปุ๊บเนี่ยงานเราจะถูกจับเวลา24ชั่วโมงถ้าภายใน24ชั่วโมงนั้นเนี่ยไม่มีใครมาบิดต่อจากคนแรกก็จะจบที่คนนั้นได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ายังไม่มีคนบิดมันก็ลงไว้อย่างเงี้ยมันก็จะลงไปก็ลงไว้อย่างนั้นเรื่อยๆได้ก็มีงานนึงของผมที่ยังไม่มีคนบิดครับผมลงไป3งานบิดไปแล้ว2งานเหลือชิ้นนึงก็คือรอจังหวะไว้ตลอดไปถ้าไม่มีคนมาบิดเพราะงั้นเราก็ไม่เสียอะไรเพิ่มอยู่แล้วป่ะหรือมีเสียใช่ครับก็คือเสียค่ามิ้นเสียแค่ครั้งเดียวใช่เสียแค่ครั้งตอนแรกเนาะโอเคครั้งเดียวครั้งเดียวของทุกงานใช่ของทุกงานเหมือนฝากร้านให้ขายเข้าที่อะไรเงี้ยเหมือนห้างเหมือนตลาดนัดอะไรเงี้ยเฮ้ยน่าสนใจอันนี้ก็น่าสนใจใช่แล้วเขาก็เหมือนปล่อยงานไปทีเนี้ยมันก็จะมีเรื่องการโปรโมทการตลาดละมันไม่ใช่เรื่องแค่ศิลปะอย่างเดียวละคือสมมติว่างานเรามีคนชอบแต่ผู้คนไม่เห็นเยอะอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในเหมือนเป็นมิชชั่นภารกิจหนึ่งของ NFT Artist มากกว่าที่ผมว่ามันจำเป็นมากในการที่เราต้องโปรโมทเป็นอะไรครับเราต้องเข้าใจระบบโซเชียลเน็ตเวิร์คพื้นฐานนึงว่าควรจะไปโพสต์ที่ไหนผมแนะนำ Twitter แหละเนาะ Twitter ต้องสมัคร Twitter ก่อนเลยก็คือเราก็แท็กไปหา Foundation ได้อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแท็กที่เขาใช้กันประจำ
ก็คือค่าของแท็กไวมากเลยคือใครที่จะมาเข้าเนี่ยไปเล่น Twitter ก่อนเล่น Instagram ครับแนะนำให้ลองไปดูใน Twitter ครับมีเยอะมาก Twitter ก่อนเนาะโปรโมทกันมาฝากผมก็ฝึกเล่นเพราะขาดงานเลยผมเล่นแรกผมไม่เล่นนะทีนี้มีคนถามมาว่าอะไรนะอยากรู้แนวทางการตั้งราคาให้เรทมันดูเหมาะสมกับงานที่เราลงพูดยากเหมือนกันคือสำหรับผมอ่ะผมแนะนำว่าเอาที่เราไม่เจ็บตัวมาแต่เอาเป็นราคาที่ต่ำที่สุดถ้าส่วนตัวผมแนะนำนะครับต่ำที่สุดเท่าที่เรารับได้อือฮึก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวใครถ้ามันราคามันแบบขึ้นก็ปล่อยไปให้มันขึ้นไปเรื่อยเองคือเพราะว่าถ้าเราอย่างผมเนี้ยผมรู้ว่าเราไม่ได้เป็นคนดังในระดับแบบอีโป้ระดับรับกราฟิติอะไรพวกนั้นคือพวกนั้นอ่ะเขามีชื่อเขามีมีคนตามอยู่แล้วที่แน่นเขาจะตั้งเท่าไหร่ก็ขายออกครับคือพอเราในโลก NFT ในโลกพวกนี้ถ้าเราไม่ใช่เป็นคนที่มีชื่อเสียงแบบ Beeple แบบเอียนสปริงหรือลาฟเอลอะไรพวกนี้นะผมแนะนำนะให้ตั้งราคาที่เราไม่เจ็บตัวมากแต่เป็นราคาที่ต่ำที่สุดเพื่อให้คนมาบิดแข่งครับมารู้จักเราก่อนมารู้จักเราก่อนรู้จักงานเราก่อนอันนี้ส่วนตัวนะแต่จริงๆมันแล้วแต่เลยใช่ไหมคือความรู้สึกพี่ยามันเหมือนแบบเราจะโพสลงอินสตาแกรมบางคนโหงานสวยมากเลยแต่คนไม่กดไลค์ก็มีเพราะคนไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางคนเนี่ยเฮ้ยงานเขามีสไตล์หรืออะไรเงี้ยที่แบบเฮ้ยฝรั่งชอบอ่ะมันก็กลายว่าต่อให้เขาไม่ได้ดังในไทยอ่ะมันอาจจะดังในต่างประเทศก็ได้หรืออย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นครั้งแรกที่ลงอ่ะลองงานที่แบบมันตัวเองก่อนแล้วก็จะได้ดูว่าเฮ้ยงานสไตล์เนี้ยเราขายได้หรือเปล่าถ้าขายได้ลองค่อยๆอัพราคาตัวเองขึ้นไปอีกก็ได้ถ้าแบบว่าฝรั่งเริ่มรู้จักแล้วเนาะใช่พี่ว่าประมาณนี้น่าจะโอเคมันมองของผมนะพี่ที่ครับของผมจากออฟฟิศซีนะครับผมแบบผมขายเป็นคาแรคเตอร์นะพี่เนาะแล้วแบบว่าคือผมจะเน้นแบบช่วงแรกจะขายมันแบบน้อยๆไปก่อนเพื่อกระจายในเราได้มากที่สุดพี่แล้วก็ค่อยๆให้ฐานมันแน่นค่อยๆอัพขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆขึ้นมาครับมุมมองผมตอนนี้นะครับซึ่งมันก็ว่าเขาเวิร์กอยู่ครับเพราะว่าขึ้นไปก็ได้ถ้าแบบว่าเขาขยายฐานลูกค้าเราเพิ่มค่อยๆแบบให้มันเป็นคอลเลกชันแล้วก็พอคนรู้จักอาจจะเริ่มเห็นงานจากที่เขาซื้อไปแล้วอาจจะไม่มาเจอกับเราเองก็ได้เขาอาจจะมาตามหาเฮ้ยคนที่ผลิตงานเนี้ยคือใครก็ได้ใช่ไหมอ่าฮะข้อดีของบล็อกเชนคือมันสามารถตามได้เลยที่จะเป็นใครคนสร้างงานใครเป็นเจ้าของงานอะไรเงี้ยครับที่คนลงคนแรกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็คือมันก็จะไม่เหมือนแบบมันไม่ต้องมาอิงประวัติศาสตร์เฮ้ยงานเนี้ยศิลปะมันใครวาดวะแวนโก๊ะวาดจริงหรือเปล่าแต่เนี้ยคือตามแท็กมาเลยมันก็จะเจอว่าเฮ้ยต้นตอของคนทำทนเนี้ยคือใครโดยที่มันเก็บอยู่ในบล็อกเชนก็คือมันไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เท่าไหร่อยู่แล้วใช่ไหมมันแก้ไขไม่ได้เลยอ่ะใช่ปะบล็อกเชนเนาะเออฮะเพราะฉะนั้นงานมันก็จะมีแค่ชิ้นเดียวในโลกต่อให้เราไปลง OpenSea ทีนึงลง Foundation ทีนึงงานเดียวกันมันไม่ควรทำอยู่แล้วไม่ควรใช่ไหมมันจะเป็นการดิสเครดิตตัวเองว่าอยู่ดีมี2งานก็ควรจะทำให้มันเป็นงานเดียวแบบสักเว็บนึงสมมติว่าเรามี2เว็บเลยสมัครได้ทั้ง2เว็บ Foundation อาจจะลงงานที่แบบเอ้ยควอลิตี้หน่อยพรีเมียมของเราหน่อยส่วน OpenSea อาจจะเป็นงานที่แบบเอ้ยมันเป็นงานที่เราทำเพื่อเป็นคอลเลกชันสะสมอะไรแบบเนี้ยก็คิดว่าทั้ง2อันก็น่าสนใจทีเนี้ยของ Foundation อ่ะมันยากอย่างนึงตรงที่มันต้องอินไวท์อ่ะเหมือนคลับเฮ้าส์ใช่มั้ยอารมณ์นั้นเนาะโหหายากเหมือนกันนะรออยู่เลยที่ผมได้มาหายากเหมือนกันอ๋อมันจะมีอีกอย่างนึงก็คือคนศิลปินใน Foundation เนี่ยเขาสามารถกดโหวตให้ได้ครับโอ้โหรู้สึกจะกี่คน5คนต่อทั้งหมดเท่าไหร่เหมือน5คนพรูฟว่าคนเนี้ยให้เข้ามาขายได้มั้งครับแต่ผมก็ยังไม่เคยเห็นไม่เคยทำนะแต่มันมีช่องให้โหวตอยู่ฮะเพราะว่าที่เคยได้ยินว่าสมมุติว่า50คนน่ะต่อเดือนหรืออะไรอย่างหรือต่อวีคหรือไม่รู้อะแต่คนที่แข่งกัน 20,000 คนอย่างเงี้ยก็มีไงประมาณนั้นน่ะเลยโหถ้าโหวตมันก็ยากเหมือนกันนะต้องแบบคนไทยอ่ะรวมกลุ่มกันจริงๆอ่ะแล้วเฮ้ยผมอยากจะเข้าปึ๊บช่วยกันโหวตอะไรประมาณนี้บ้างแล้วก็ในกลุ่ม Facebook อ่ะฮะถ้ามีคนไทยเค้าขายได้อ่ะเค้าจะมาให้โพสต์ผลงานเพื่อที่เค้าจะแจกอินไวท์กันอ๋อใช่หลายคนเลยครับสังคมกลุ่มนี้ดีจริงๆพี่เพราะเราก็มาแจกเพื่อนแจกอะไรของเราได้นะใช่แต่ว่าได้กี่คนขายได้ครั้งนึงแจกกี่คน Foundation เนี่ยระบบล่าสุดนะเวลานี้นะครับคือพ
พอเราขายงานชิ้นแรกของเราได้เนี่ยทางเว็บไซต์จะให้อินไวต์เรา3อินไวต์3อินไวต์ก็คือเราจะชวนเพื่อนชวนใครก็ได้เนี่ย3คนครับแล้วก็ค่อยๆกระจายกันไปเนาะใช่แล้วก็จะแตกหน่อมันเป็นไทยแต่ว่าตอนเนี้ยมันเป็นเริ่มต้นจริงๆเลยแบบจุดเริ่มต้นเลยเนาะเพราะว่ามันเพิ่งจะมาอะไรจริงๆอ่ะใช่มันใหม่มากเพราะว่าบางทีเราเข้าไปก่อนหน้าเนี้ยมันคนอาจจะไม่รู้จักว่าเฮ้ยมันซื้อขายอะไรกันยังไงคนก็อาจจะยังไม่ค่อยซื้อมั้ยอาจจะซื้อแค่แบบเอ้ยคนหัวๆจริงๆอ่ะแต่ตอนนี้แบบทุกคนมันสามารถแบบเข้ามาซื้อก็ได้เข้ามาขายก็ได้แล้วอย่างดูคือจริงๆอ่ะให้ดูงานเพชรเป็นตัวอย่างเลยไม่ต้องอลังการมากคือเน้นเป็นคอลเลกชันเน้นเป็นของสะสมก็ได้เนาะโอเคทีนี้จริงๆจะถ่ายอะไรลงก็ได้นะครับไม่จำเป็นไม่ต้องเป็นรูปภาพงานศิลปะมาเลยถ่ายอะไรลงก็ได้ถ้ามีคนชอบยังไงก็ซื้อมีแบบเหมือนมีกระทู้เรื่องพักเครื่องอย่างนี้ก็มีเนาะมีอย่างครับพักเครื่อง NFT นี่ไงอันนี้ขายออกไปยังอันนี้สรุปไปยังชิ้นนี้ขายจบไปแล้วครับที่ 0.5 โหประมาณนี้ก็เอาแล้วนะจริงๆ0.5 Ethereum นี่ผมตั้งไว้ 0.2 ครับผมตั้งไว้ 0.2 2ชิ้นแล้วก็ 0.3 ชิ้นนึงโอเคให้เพื่อนๆดูเลยว่าเนี่ยตอนเราตั้งทีแรกเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องตั้งสูงตั้งแค่แบบเอ้ยเราพอใจกับประมาณนี้เอาที่เราพอใจครับคือต้องบอกงี้ว่าที่เราพอใจถึงเวลาเนี่ยเขาบิดกันขึ้นไปเองถ้าผลงานเรามันน่าสนใจเนาะโอเคอันนี้ไปโปรโมทที่ไหนบ้างสำหรับงานนี้ของผมไปโปรโมทใน Twitter ครับใน Twitterโอเคก็จะมีแท็กมีอะไรอยู่เนาะใช่ไหมมีแท็กแฮชแท็กใช่ต้องแฮชแท็กครับคือเหมือนสแปมเลยครับแฮชแท็กแล้วก็ลงรัวๆเหมือนเดี๋ยวนี้พี่ลงในไออินสตาแกรมพี่ยายผมพี่แท็กปึ๊บเลยคือจะไปเจอใครไม่รู้อ่ะแท็กไปก่อนอะไรเงี้ยต้องคือแล้วเขาก็จะมีใช่เหมือนจะมีฝรั่งเขาจะขึ้นทวีตไว้ให้คนมาโพสต์งานในนั้นซึ่งจริงๆเขาก็จะเอาเรตติ้งของเขาแหละแต่ว่ามันก็วินวินกับเราอะเราก็ได้โปรโมทงานก็เพิ่มโอกาสให้คนมาเห็นมากขึ้นอย่างเราต้องทำทุกอย่างเพื่อให้คนมาเห็นงานเรามากที่สุดใช่ต้องหัดโปรโมทงานก่อนอันดับแรกเนี่ยอยากได้ตังค์เยอะๆเนี่ยเรียนการโปรโมทเรียนการตลาดอะไรอย่างนี้มาก่อนดีเลยอย่างส่วนตัวพี่เน้นอินสตาแกรมเนี่ยตอนเนี้ยมันก็จะมีคนหลังๆอ่ะมันอย่างพอพี่โพสต์เรื่องวาดในมือถือวาดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีพวกเพจเอ้ยไม่ใช่เพจเรียกว่าในอินสตาแกรมอ่ะของเขาอ่ะที่มันไว้โปรโมทงานศิลปะมีทักมาแบบเอ้ยจ่ายตังค์ให้เราดิเดี๋ยวเราเอาไปขึ้นหรืออะไรเงี้ยก็มีนะหรือบางทีเนี่ยเขาเอางานของเราอ่ะไปโพสต์ในของเขาเองเขาก็ได้ไลค์ของเขาด้วยอย่างเงี้ยมันก็ต้องแท็กต้องแท็กต้องอะไรไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเจอจุดที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยแท็กเนี้ยแม่งโอเคนั่นแหละครับการดีแอดที่ดีใช่เป็นการดีแอดใช่เหมือนที่น้องเคยบอกนั่นแหละฝึกไปเรื่อยเดี๋ยวก็ได้ราคาสูงกันเองนะสำหรับคนที่แบบไม่รู้จะตั้งเท่าไหร่ดีก็ลองดูก่อนคือบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ค่อยโปรโมทงานไม่ค่อยโปรโมทงานมันก็เลยกลายว่าพอจะมาขายงานแบบเนี้ยจะดูเกรงๆหน่อยตั้งเท่าไหร่ดีว่าเนี่ยมีคนรู้จักหรือเปล่าเนี้ยต้องเริ่มก่อนเลยแต่จริงก็แล้วแต่นะครับจะตั้งเอาที่เราชอบดีกว่าที่เราพอใจเพราะว่ามันเป็นงานศิลปะไม่รู้ว่าอาจจะแบบจะพัดจะผูกพี่มันคืออย่าไปหาพยายามหาตะกะกับโลกในทีไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่มีอะไรทั้งนั้นคือมันเป็นเรื่องแบบเรื่องเซนเรื่องความชอบแล้วอะไรก็ขายได้ใช่เนี่ยใครจะไปรู้ว่าอยู่ดีๆเนี่ยปลาหมึกนี้อาจจะดูได้ราคาขึ้นมาแบบโหดๆขึ้นมาก็ได้นะฮะโอเคตั้งราคาวันนี้ไหนถามก่อนมีใครถามอะไรมาอีกไหมเดี๋ยวจะได้ไปนอนกันนะไม่ใช่ไปนอนไปนั่งทำแม็กกับกูไปนั่งปั่นแล้วไปนั่งปั่นไข่ดีกว่าเนี่ยคืนนี้พี่จะได้ปั่นต่อคือผมมีโปรเจกต์ของผมคือมันเป็นแบบผมชื่อแผนระยะยาวไว้อะพี่ที่แบบว่าผมไปทำไป4เฟสที่แบบเป็นไข่เป็นตัวอ่อนแล้วก็ร่างที่ขึ้นเริ่มใกล้โตร่างสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยพี่แล้วก็แบบราคาต่างตามพรุ่งนี้แม็กไข่ตัวอ่อนพรุ่งนี้แม็กตัดหน้าน้องพี่ก่อนเลยปั่นตัวอ่อนเลยอันนี้อะไรงานประเภทแฟนอาร์ตอนาคตไกลนะครับงานประเภทแฟนอาร์ตทำกันไหมลงได้ไหมอันนี้พี่ก็สงสัยเพราะพี่ยังมีตัวแฟนอาร์ตหลายตัวงานแฟนอาร์ตเหมือนมันมีลิขสิทธิ์ของตัวละครอยู่อ่ะพี่ก็เก่งๆอยู่ผมว่าเรื่องนี้มันเซนซิทีฟนะคือถ้ามันชัดมากเกินไปมันน่าเกลียดแล้วใช่ไหมเหมือนเราเอาตัวละครนี้มาแล้วก็มาทำวาดใหม่
แล้วไปขายถ้าอยู่ดีแบบแม่งได้ว่าอย่าพึ่งดีกว่าเออรอดูตลาดไปก่อนดีกว่าว่าเขาลงกันป่ะเพราะว่าพี่ดูอ่ะพี่ยังไม่ค่อยเห็นยังไม่ค่อยเห็นแฟนอาร์ตแบบสมมุติเอาดราก้อนบอลมาทำท่าใหม่วาดใหม่อย่างเงี้ยยังไม่ค่อยเห็นขนาดนี้แต่ถ้าเป็นแบบเรามีคาแรคเตอร์สมมุติว่าเป็นคาแรคเตอร์คล้ายๆโดเรมอนแต่เอาทรงผมโงกุนมาใส่เอออย่างเงี้ยมันยังพอได้แต่พอเป็นแบบเหมือนมาวาดใหม่เหมือนที่เราวาดรูปแฟนอาร์ตทั่วไปอันเนี้ยพี่ก็ยังรู้สึกว่าดูตลาดก่อนอย่างซิปพี่อ่ะจริงๆอ่ะซิปพี่อ่ะอยากลงแต่พี่รู้สึกว่าแม่งติดลิขสิทธิ์ชัวเออเพราะมันมาจาก AOV จ๋าๆเลยอ่ะเออมันสกินอะไรของมันมันคือเชิงพาณิชย์อ่ะครับ NFT คือการที่เราได้รายได้นะครับเพราะว่ามันน่าจะมีลิขสิทธิ์ตัวละครอยู่ใช่มีลิขสิทธิ์ตัวละครเซฟตัวเองไว้ดีกว่าใช่ของผมก็เทาๆแล้วพี่บางทีเทาๆผมปรึกษาอาจารย์ที่ศรีปทุมแกบอกว่าให้ดัดแปลงเพิ่มอีกหน่อยแต่ตอนนี้ก็โอเคคือเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคอลเลกเตอร์เข้ามาแล้วยิ่งแม่งได้ตังค์อ่ะถ้าแบบเราทำไปแม่งได้ตังค์แพงขึ้นมาซวยเลยหาต้นตอใครวาดวะอะไรอย่างเงี้ยเราต้องหยุดไปก่อนที่จะแบบไปปรับเป็นแบบใหม่ขึ้นมาแล้วก็ไปขายจออะไรทีคือพี่รู้สึกว่าตอนแรกเนี่ยโอเคเราอาจจะขายแบบเฮ้ยนิดเดียวเองราคาแค่นี้แต่อนาคตถ้าแบบแม่งอยู่ดีมีคนแม่งไปแบบไปโปรโมทจนแม่งได้ราคาพุ่งอ่ะแม่งมาหาต้นตอคนวาดเลยนะสวยเลยนะเราจะโดนย้อนหลังเยอะครับ10ปีอึ๊บอยู่ดีคือโดนจับผมเลยเรียกอันนี้ผมเรียกละผมจะไม่ทำโฟแล้วผมหยุดไปก่อนผมไปทำเออประมาณนั้นน่ะใช่ไปทำเป็นคาแรคเตอร์ของเราเองออกแบบใหม่น่าจะดีกว่าตอนนี้เดี๋ยวรอดูตลาดก่อนว่าเขามีป่ะถ้าเขามีเยอะเออแล้วมันไม่ติดแต่พี่ว่ามันติดว่ะติดลิขสิทธิ์ตัวละครอยู่ดีเพราะว่าแฟนอาร์ตหรืออย่างคอสเพย์อ่ะมันยังแบบสุ่มเสี่ยงกันอยู่เลยว่าจะโดนไม่โดนเงี้ยแค่คอสเพย์นะยังรู้สึกเลยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยแม่งขายแล้วได้ตังค์จริงๆอ่ะน่าจะโดนอยู่แล้วใช่ค่ะมันถึงเขาพี่อีกหนึ่งก็คือแบบเขาก็แบบเขาคงไม่มาเก็บเพราะเป็นการ PR เขาในตัวด้วยส่วนหนึ่งที่แบบคือ PR มันยังเรายังไม่ได้ตังค์ไงเราสูงแล้วแต่คอสเพย์โอเคเขาอาจจะไม่ได้ตังค์โดยตรงแต่เนี้ยแม่งได้ตังค์โดยตรงคือเอาตัวละครเขาไปขายมันก็เลยรู้สึกว่าเออน่าจะเสี่ยงอยู่เหมือนกันน่าจะเสี่ยงเพราะว่าโหเขารอกินตอนแต่เราเป็นปลาใหญ่ทีเดียวพี่เดี๋ยวจะไม่กินปลาเล็กอีก2 3ปีโดนเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ซวยเลยนะทั้งที่เราถึงตอนนั้นอ่ะเราไม่ได้ตังค์แล้วไอ้คนที่เอาไปปล่อยต่อแม่งได้ตังค์แต่คนที่ต้องจ่ายลิขสิทธิ์อ่ะกลายเป็นเราเพราะเราเป็นคนวาดเอออย่างนั้นน่ะก็เลยรู้สึกว่าเสี่ยงว่ะโอเคอ่ะสรุปกันหน่อยดีกว่าจะได้พักผ่อนกันนะก็พี่สรุปให้เลยนะครับก็จะเห็นว่างานเนี่ยมันก็จะมีทั้ง2แบบเนาะอาจจะเป็นงานแบบสะสมสวยๆอย่างของแม็กเลยแบบอลังการเลยอ่ะงานแบบมาสเตอร์พีซของเราลงให้ประมูลได้แบบนี้ก็จะได้ตังค์เยอะหน่อยแต่ว่าก็ต้องดูว่ามีคนมาบิดหรือเปล่าด้วยนะครับส่วนอีกคอลเลกชันนึงที่น่าสนใจคือเหมือนของเพชรจะเป็นแบบเหมือนเราทำสต็อกอ่ะสต็อกทำคอลเลกชันเก็บไว้เรื่อยๆก็ขายได้นะครับไม่จำเป็นต้องงานเลิศหรูอะไรแต่ว่าทำให้เป็นคอลเลกชันเดียวกันจะขายได้ง่ายกว่านะครับอย่าแบบอยู่ดีโดดอะไรมาก็ไม่รู้แบบอาจจะติดเกินมันก็อาจจะขายยากอาจจะลองดูลูกค้าเราด้วยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้ฟิกอยู่ดีอาจจะทำงานอะไรมาแล้วขายได้ราคาแพงขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วก็คาดเดาไม่ได้อย่างพวกคลิปหรือมีมต่างๆที่ขายได้ราคาแพงๆก็เยอะใช่ไหมมันอาจจะแบบไม่จำเป็นต้องเป็นงานอาร์ตโดยตรงเป็นรูปภาพแปลกๆอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคทีนี้เอาของเพชรก่อนแล้วกันมีอะไรจะเสริมไหมครับสำหรับเรื่องนี้เสริมถึงคนที่จะเข้ามาหรือว่าไงใช่ๆสำหรับคนที่สนใจคนที่สนใจคือมันไม่ได้แบบว่าโรงงานจะขายทุกคนอ่ะคือว่าก็เข้าใจก่อนว่าแบบการลงทุนในงานตัวเองมันต้องมีการตลาดเงินหลายอย่างแล้วจะขายสินค้าอย่างหนึ่งทีคือไม่ใช่ว่าแบบเราโรงงานทุกคนจะขายได้ทันทีเหมือนกันทุกคนอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ใช่เราต้องที่เราเป็นคนที่แบบไม่ได้เป็นคนที่โด่งดังอยู่แล้วอ่ะเราต้องอันนี้ได้ให้เขาเห็นเราว่าที่สุดคือเราต้องสว่างที่สุดในแบบส่วนนั้นการขายนั่นเองนะทำยังไงให้ขายไข่ได้อย่างเงี้ยกับทำตัวโหดๆมาจะขายไม่ได้มันก็ไม่มีผลนะอันนี้แล้วแต่ความชอบของคนอยู่อีกอ่ะเราต้องหากลุ่มตลาดเราให้เจอใช่เนาะโอเคครับผมอ่ะแม็กมีอะไรจะเสริมไหมก็ของแม็กก็เชิญชวนมามากกว่าครับก็ออกแนวเชิญชวนอยากจะให้คนที่รักในงานศิลปะหรือทำงานอะไรก็ได้เนี่ยลองเข้ามาดูผมว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากกว่าโอกาสที่ดีที่มันมี NFT เนี่ยมันเป็นโลกใหม่คือเราอย่าไปมองว่ามันจะมาดิสรัปหรือมันจะมาเปลี่ยนแปลงอะไรขนาดนั้นมันเป็นคนละแบบอยู่แล้วเนาะช่องทางนึงที่เป็นการแลกเปลี่ยนเงินกันแล้วก็
เราเป็นคือเรามองในฐานะศิลปินหรือคนทำงานมันเป็นช่องทางการหารายได้ที่ดีครับก็อยากให้ลองมาศึกษากันดูเพราะว่ายังไงโลก NFT อ่ะมันคือโลกที่เราทุกคนสมมุติแล้วให้คุณค่าเขาขึ้นมายิ่งคนมาเล่นเยอะเท่าไหร่วงการ NFT จะยิ่งแข็งแรงแล้วมันจะอยู่ยืนยาวแล้วราคามันจะขึ้นไปเรื่อยๆมันก็เหมือน Facebook เหมือน Twitter ที่คนเล่นเยอะเท่าไหร่วงการนี้มันก็จะมีคุณค่ามากขึ้นมันคือการมโนกลุ่มนะครับคือคนทั้งโลกร่วมกันมโนพร้อมกันว่า NFT มันน่าเชื่อถือเขาเลยกล้าลงเงินกันกล้าลงก็แนะนำว่าเออเชิญชวนดีกว่าเฮ้ยลองมาขายดูลองมาอะไรดูเราไม่จำเป็นจะต้องโอ้ยจะต้องพิถีพิถันทำงานที่มันจะเป็นจะตายเอาที่ชอบเอาที่ชอบลงครั้งเดียวมันไม่จำเป็นครับเอาที่ชอบอะไรก็ได้ที่เราที่เรารู้สึกว่าเราภูมิใจแล้วเราอยากจะเราอยากจะขายมันอ่ะเราเห็นคุณค่างานเราก็ลงได้เลยอืมครับผมประมาณโอเคจบได้ดีมากรอเลยอันนี้นะฮะก็โอเคขอบคุณทั้งสองคนมากเดี๋ยวว่างๆมาพูดคุยอะไรกันใหม่เดี๋ยวชวนหลายๆคนมาพูดคุยกันเพราะว่าโอ้โหได้ความรู้เยอะมากเลยนะขนาดเราทำงานอยู่แล้วอ่ะงาน CG งานอะไรตลอดเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเพชรแม่งมาแรงมากเลยว่ะ ใช่ไหมเรารู้สึกเฮ้ยไอเดียของเพชรหลายๆอย่างมันน่าสนใจมากๆเลยโอเคอ่ะนั้นจบประมาณนี้แล้วกันนะครับอ้อขอบคุณทุกคนด้วยที่มาดูแล้วก็ขอบคุณสองคนด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ